จะมาสอนภาษาฝรั่งเศสของเราฟรีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยยาวนานนิดนึงนะคือวันนี้จะสอน2เรื่องก็คือเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนะคะนะคะวันนี้พี่จะสอนเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็เรื่อง adjective หรือคำคุณศัพท์โอเคไหมนะคะสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะอมราพรบอกว่าเพิ่งเข้าดูสดครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์กลุ่มพี่โจด้วยนะคะถ้าชอบที่พี่โจสอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในกลุ่มเรานะพี่โจสอนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ A1 นะคะก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะสอนจนถึง B2 นะถึง B2นะตั้งเป้าไว้นะถ้าไม่มีคนดูก็อาจจะไม่ได้สอนโอเคนะคะก็เนาะดูย้อนหลังได้ในกลุ่มเลยนะคะถ้าหาลิงก์ไม่เจอหรือหาสารบัญไม่เจอก็ทักแชทมาได้นะคะก็ LINE นี้เลยก็ได้นะ LINE ทัก LINE มาก็ได้ SWMA นะคะแอด LINE ไว้คุยกันก็ได้เนาะแอด Facebook ก็ได้นะติดตามกันเนาะโอเควันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะว่าเราจะเรียนกันเรื่องครอบครัวนะคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวฉันเป็นพี่คนโตเราจะพูดว่ายังไงฉันมีพี่น้อง4คนเราจะพูดว่ายังไงนะคะฉันเป็นลูกสาวคนเดียวลูกชายคนเดียวเราจะพูดว่ายังไงนะคะเราในภาษาฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องเขาว่ายังไงนี่คือคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรรู้นะคะในระดับ A1 เนาะที่เราจะไปสอบระดับ A1 ก็คือในภาษาระดับพื้นฐานทั่วไปนะคะส่วนเรื่องที่2ที่จะสอนวันนี้ก็คือเรื่องการผันไม่ใช่การผันสิการเปลี่ยน adjective นะคำคุณศัพท์เนี่ยจากเพศชายมาเป็นเพศหญิงแล้วจะอยู่ในรูปประโยคเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงนะคะเวลาคำศัพท์เวลาใช้คำศัพท์เพศหญิงรูปประโยคมันจะเป็นแบบไหนถ้าเราใช้คำศัพท์เพศชายรูปประโยคมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสมันมีเพศนะคะวาละบองชูค่ะบองชูค่ะนี่นะคะบองชูค่ะกอมองตาเดวูสวัสดีโจดุยสบายดีไหมวันนี้นะคะว่าละใครที่มีหนังสือนะหนังสือ A1 นะของพี่โจเองนะหนังสือ A1 นะคะตัวเองเปิดไปหน้าที่50ใครไม่มีหนังสือดูจอได้เลยนะคะแล้วจดตามนะถ้าเกิดว่าจอเล็กไปแจ้งได้นะคะโอเคว่าละนะคะวันนี้คือคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนะคำศัพท์ฝรั่งเศสเรื่อง La Famille La Famille นะฟ้ามีนะอันตัว e double l เนี่ยมันก็คือเท่ากับตัวเยยอยักษ์คล้ายๆยอยักษ์บ้านเราเนาะ la famille ครอบครัวนะ la famille นะคะ la famille ครอบครัวเป็นเพศหญิงเนาะ le parent ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งนะพ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อหรือแม่ถ้าหลายคนนะถ้าพ่อหมายถึงพ่อกับแม่เนี่ยเราใช้ le parent voilà ถ้า le parentก็คือผู้ปกครองถ้าเลปาร้องก็คือพ่อแม่นะคำแรกลาแม่ค่ะลาแม่ค่ะลาแม่ค่ะเลเปร์ค่ะพ่อเลเปร์พ่อลองฟองลองฟองลูกนะคะนะคะสวัสดีค่ะพัชรนันท์ดูย้อนหลังเนาะได้เลยค่ะนะคะดูตรงสารบัญได้เลยนะน้องกัญญากรบอกว่า Bon après-midi je vais regarder les clips à la place plus tard นะคะ plus tard c'est quoi oui bien sûr oui voilà l'enfant นะคะ l'enfant ขอบคุณที่เข้ามาทักทายเนาะบางคนเข้ามาทักทายแล้วแบบพี่โจหนูขอดูย้อนหลังนะโอเคได้เลยนะคะได้เลยเนาะเก็บคลิปไว้ถ้าดูสดก็ดีเหมือนกันนะดูย้อนหลังก็ดีนะคะดูสดก็จะได้ถามเลยเนาะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนย้อนหลังก็ต้องทักแชทนะถ้าไม่เข้าใจอ่ะว่าล่ะ l'enfant ดูเด็กนะคะ la fille เห็นไหมต้องมี la fille ลูกสาว le fils ลูกชายนะคะ le fils ลูกชายบางคนอาจจะงงนะมือใหม่อาจจะงง le la le นี่คืออะไรเนาะ le la le เนี่ยจะใช้นำหน้าคำนามที่มันเป็นเพศชาย
นะนำหน้าคำนามที่มันเป็นเพศชายลาจะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเพศหญิงเลก็คืออ่ะผสมนะคะลูกผสมก็คือจะใช้เลเนาะเหมือนเหมือนอะไรดีเหมือนเด็กผู้ชายเนี่ยเราก็จะใช้เลกักส่งเลกักส่งก็คือนำหน้าเลยนะคะเด็กนี่เด็กชายเนาะเราก็ใช้เลกักส่งนะเหมือนกับเมื่อกี้คำว่าลูกสาวคือลาฟีลาฟีไอ้ลูกสาวใช่ไหมคะก็จะใช้ลาเนาะแต่ถ้าผสมกันก็คือเนี่ยในตำแหน่งตรงนี้นะคะก็คือเหมือนเด็กๆทั้งหลายอันนี้ลองฟองก็คือเด็กคนเดียวใช่ไหมพอเราบอกเด็กๆทั้งหลาย les enfants les enfants บางคนบอกอ้าวพี่โจไม่เห็นมี s เลยพี่โจออกเสียงตรงไหนอะ enfants ก็มันจะมีการเชื่อมเสียงด้วยนะในคาบแรกๆเนี่ยพี่โจเล่าให้ฟังละว่าภาษาฝรั่งเศสอะมันมีการเชื่อมเสียงใช่ไหมคะเนี่ยเหมือน s กับ e เนี่ยเชื่อมออกเป็นเสียงหนักนะฮะ les enfants les enfants พอละเนาะเข้าใจนะ le la le นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักติกเราเรียกว่าลักติกนะคำนำหน้านามนะคะแบบเจาะจงนะคะเจาะจงอ่ะว่าล่ะไปต่อ la sœur la sœur นะน้องสาวหรือพี่สาวนะคะแล้วก็ดูตรงนี้นะเวลาเราจดเนี่ยตัว o กับ e o กับ e มันติดกันนะ o กับ e มันติดกัน la sœur le frère พี่ชายน้องชายนะคะ la sœur la sœur aînée นะคะ la sœur aînée pardon la sœur aînée นะคะ la sœur aînée นะ aînée ก็คือพี่สาวคนโตคำว่า aînée นี่คือคนที่มาก่อนคนที่เกิดก่อนนะคะก็คือคนโตนั่นเองนะคะเกิดก่อนว่าละนะต่อไป le frère aîné นะ le frère aîné พี่ชายที่เกิดก่อนก็คือพี่ชายคนโตนั่นเองนะคะพี่ชายคนโตอ่ะตรงนี้เราดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเราถ้าบอกจะเรียกพี่สาวนะคะเราจะใช้ la grande sœur ก็ได้นะ grande sœur my grande sœur ว่าละพี่โจเขียนแป้นนอกมันไม่สวยเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะla grande sœur la grande sœur นะคะเนี่ยก็คือพี่สาวคนโตนะถ้าพี่สาวคนเล็กก็ la petite sœur นะคะอันนี้คือคนเล็กนะตัวเองจดเพิ่มเติมลงไปในสมุดเลยนะ la petite sœur la grande sœur นะถ้าเราบอกว่าของฉันตัวนี้ก็จะเป็นมานะคะเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นเนาะแค่ให้คุ้นหูไปก่อนว่ามันมีคำว่ามานะในภาษาฝรั่งเศส ma petite sœur ma grande sœur นะคะเวลาเราออกเสียงเราออกถึงตัวรองสุดท้ายนะเราออกถึงตัวรองสุดท้ายก็คือตัวนี้ petite ถึงตัวเตเนาะ grande voilà la petite sœur ma petite sœur ma grande sœur นะคะ voilà นะแล้วก็พี่ชายคือคำว่า le frère ถูกไหม le frère แล้วก็เขียน le frère พี่ชายคนโตล่ะนะพี่ชายคนโตเราก็เหมือนกันเราก็เพิ่มคำว่า grand เนาะ grande ไม่มี de pardon grand ตัวนี้แปลว่าคนโต le grand frère นะคะแล้วก็ petit frère นะคะ le petit frèreLe grand frère นะคะแล้วบางคนบอกอ้าวเอ๊ะทำไมข้างบนหน้ามันมีตัวทำไมด้านล่างไม่มีใช่คำนี้เนี่ยมันคือคำ adjective ตัวเองนะมันคือคำ adjective คือคำที่ขยายคำนามนะตรงนี้มันมีเพราะว่าคำนามของเราเนี่ยเป็นผู้หญิง la grande sœur ตัวนี้ก็มีเพราะว่าคำนามของเราเป็นผู้หญิงพอเป็นเพศชายเนี่ย petit เราออกเสียงแค่ถึงตัว i petit นะ le petit frère le petit frère le grand ไม่ออกตัว d le grand frère เนี่ยนะคะวันนี้ก็จะสอนนะเดี๋ยวจะสอนเลยว่าคำคุณศัพท์เนี่ยมันมีเพศหญิงเพศชาย
นั่นล่ะบางคนบอกโอ้ยแค่จำเลอลาเลก็ปวดหัวแล้วนะคะอันนี้อะไรอีกนะคะ adjective อะไรอีกทำไมต้องเปลี่ยนรูปอีกนั่นแหละนะคะมันคือเสน่ห์ของภาษาฝรั่งเศสนะคะมันคือเสน่ห์ไง คือถ้าเราเข้าใจพื้นฐานเนี่ยที่เหลือมันก็ไม่ยากละนะคะมันก็ไม่ยากแล้วก็คือมันต่อเนื่องกันหมดเลยนะคะเราก็จำศัพท์เพิ่มเราก็ลองพยายามหาประโยคยาวๆในการอ่านแล้วก็ใช้วิธีการสังเกตนะลองดูนะเราทำได้นะพี่โจเชื่อว่าเราวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่องนะคะแล้วก็สื่อสารกับเขาได้รู้เรื่องนะคะนี่คือเป้าหมายของเราเนาะอ่ะไปต่อ la demi sœur la demi sœur ก็คือเป็นพี่น้องผู้หญิงนะคะที่แบบพ่อหรือแม่คนเดียวกันคนใดคนหนึ่งเนาะพี่น้องต่างพ่อต่างแม่ประมาณนั้น le demi frère นะก็เหมือนกันนะพี่ชายน้องชายต่างพ่อต่างแม่นะคะ la sœur cadette la sœur cadette นะตัวนี้จะออกเป็นสระเอนะ la sœur cadette ก็คือน้องสาว cadette เนี่ย cadette กับ cadet คำนี้อันนี้จะออกสระเอเนาะ cadette กับ cadet คำนี้ก็คือแปลว่าตามมาทีหลังนะตามมาทีหลังถ้าตามตัวมันเนาะ cadet cadet lesser cadet นะคะก็คือน้องสาวหรือพี่สาวที่ตามมาทีหลังก็คือน้องนั่นแหละนะคะ le frère cadet นะคะก็คือน้องชายนั่นเองนะอ่ะต่อไป la grand mère นะคะ la grand mère ย่าใหญ่นะคะ la grand mère เนี่ยเราใช้ laเพราะว่าย่ากับยายเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะ la grand-mère le grand-père le grand-père อันนี้ก็ปู่ย่าไอ้ปู่กับตานะปู่กับตาแล้วใช้เลว่าปู่กับตาเป็นผู้ชายนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าย่าของฉันเราก็ใช้ma grand-mère นะของฉันถ้าเป็นผู้ชายเราใช้mon grand-pèreนะเอาให้คุณหูคุณตาก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอพาร์ทแกรมมานะเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังต่อไปเลปจีนะคะเราไม่ออกเสียงตัวเตเนาะตัว S เนี่ยไม่นับอยู่แล้วนะคะเลปจีอะไรเรานับที่ตัวเตเลปจีตองฟองเปล่าละเดี๋ยวสักครู่นะคะน้องพัชรนันท์บอกว่าอยากจะเข้าใจจริงๆค่ะครูพี่โจมาโรงเรียนทุกวันแต่ก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าเขาพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะนั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาเลยนะคะคือถ้าไปเรียนกับคนฝรั่งเขาก็อธิบายได้ไม่เหมือนคนไทยอธิบายเนาะนะก็คือเรียนกับฝรั่งเนี่ยเราอาจจะได้เรื่องของสำเนียงเนี่ยมันก็จะเร็วในแบบนั้นแต่เรื่องของการอธิบายเนี่ยเราก็เรียนภาษาแม่เราไปก่อนนะคะเราเข้าใจพื้นฐานเราก็ค่อยไปต่อยอดนะกับครูฝรั่งนะเราก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะดีทั้งสองแบบเลยอ่ะต่อไปต่อ les petits enfants นะก็คือแบบลูกๆหลานของปู่ย่าตายายนะคะ la petite เราออกเสียงเตนะตรงเนี้ยนะ la petite fille หลานสาวนะคะbonjour พี่โจอันบูของนะคะชื่อบูของนะคะภาษาไทยนะคะบัวรีนนะคะบัวรีนหรือโบของเอ่ยเลฟอร์นะคะโบชูมาดามเลฟอร์เซจูเซมเยก็คือทักเป็นนามสกุลเลยมีเยเนาะเลปติฟิสนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลานชายนะคะปจินี่ก็คืออยู่ในรุ่นหลานกองเนี่ยอยู่ในปู่ย่าตายายเราจำแบบนั้นนะคะต่อไปลาเบลเซอร์ลาเบลเซอร์นะคะก็คือพี่สะใภ้น้องสะใภ้นะคะถ้าเป็นของฉันแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นma belle sœur นะคะ le beau frère พี่เขยนะคะถ้าเป็นพี่เขยของฉันก็ mon beau frère voilà belle fille ลูกสะใภ้ gendre ลูกเขยนะคะ ma belle fille นะคะ mon gendre ตรงนี้ตกเลอลานะตัวเองก็ใส่ไปก็ได้เนาะตอนนี้เขียนละ nf เนี่ยก็คือล่ะคือเพศหญิงนะ non féminin nm no masculin อันนี้เป็นเลเฟอร์ล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ให้ผ่านหูผ่านตาไว้นะคะต่อไปรุ่นญาติมั่งลาตงต์ออกเสียงจนถึงขั้นตัวเตลาตงต์ป้าหรือนะนะคะองค์เล
ลุงหรืออานะคะป้าของฉันมาต้องจะลุงของฉันมอนงเกลมอนงเกลนะคะวันละอองสวิตเตอร์คำว่าอะไรต่ออองสวิตเตอร์ลานิเอสนะคะตัวเออักษรกราฟฝั่งนี้จะออกเสียงเป็นสระเอนะคะตัวเองลานิเอสเลเนเวอร์นะเอออยู่เนี่ยเสียงมันจะปากสระเออเหมือนกันนะแต่ปากมันจะบางกว่าเลเนเวอร์เลนเวอร์หลานชายนะคะหลานสาวกับหลานชายลาคูซินนะคะลูกพี่ลูกน้องลาคูซินเลคูแซนะคูแซไอเอ็นก็สระเองเลคูแซลูกพี่ลูกน้องผู้ชายนะต่อไปเลบูปาโรนะคะพ่อแม่ของภรรยาหรือสามีนะคะพ่อตานั่นเองนะคะพ่อตาพ่อตาแม่ยายใช่ไหมว่าละลาเบลแม่นะคะก็คือแม่แม่สามีหรือแม่ภรรยาเลโบเปร์นะคะพ่อสามีหรือพ่อภรรยาว่าละต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยคเนาะตรงนี้ต้องขึ้นต้นประโยคเนี่ยต้องขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่นะตรงนี้พี่โจก็เขียนผิดมงเปร์นะมงเปร์เออาลาเกตแคทนะออกเสียงจนถึงตัวเตะมงเปร์เออาลาเกตแคทว่าแล้วเขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเกษียณนะฮะเกษียณอายุวูซาเวเชื่อมเสียงวูซาเวเดฟเรคอูเดเซอร์มีพี่น้องไหมนะมีพี่ชายหรือน้องชายหรือน้องสาวพี่สาวไหมนะประมาณว่ามีพี่น้องไหมโอวีอันนี้บอกวีชายJ'ai une sœur et un frère. ฉันมีพี่น้องหนึ่งคนนะคะฉันมีพี่น้องพี่สาวหนึ่งคนแล้วก็แฟร์หนึ่งคนนะคะชายหนึ่งหญิงหนึ่งหมดละต่อไปถ้าเกิดว่าเราไม่มีพี่น้องเลยน้องน้องแบบว่าไม่นะคะน้อง je suis นะ je suis je suis นะคะนี่ suis ถ้าอ่านเร็วๆก็ je suisชี้นะชี้ก็ได้นะถ้าเราได้ถ้าเราฟังฝรั่งเนี่ยชี้ชี้นะก็คือ je suis นั่นแหละนะ je suis fils ออก s ด้วยนะ je suis fils unique นะ unique คำนี้แปลว่าหนึ่งเดียวเป็นลูกชายคนเดียว je suis fille unique นะคะก็คือลูกสาวคนเดียวฝรั่งนะคะตามนี้เลยนะก็ถ้าใครไม่มีญาติพี่น้องนะคะไม่มีพี่น้องเลย just we feel unique ในกรณีที่เราเป็นผู้ชายนะผู้ชายคุณพูดในกรณีที่เราเป็นผู้หญิง just we feel unique ในกรณีที่เราเป็นผู้หญิงฝันละวันนี้ special เนาะ special นะวันนี้โดนไป2เรื่องเต็มๆนะคะปิดท้ายเอาประโยคนี้ก่อนปิดท้ายถ้าเขาถามว่าคุณมีพี่น้องกี่คนกลมเบียcombien de นะคะ combien de frères อันนี้เอาไปสอบนะเวลาสอบพูดเนี่ยนะเขาถามแน่นอนเลยอะเรื่องเนี้ยในระดับ A1 นะ combien de frères et sœurs avez-vous pardon avez-vous นะ combien de frères et sœurs avez-vous นะคำว่า avez-vous เนี่ยมันแปลว่ามีนะคะ avez-vous combien de frères et sœurs avez-vous คุณมีพี่น้องกี่คนหรือนะหรือเราจะถามในระดับคนที่เขาอายุน้อยกว่าเราหรือเราค่อนข้างจะสนิทอย่างเงี้ยเราก็ combien de frères et sœurs as-tu นะ as-tu voilà bonjour ค่ะ visit ค่ะ bonjour ค่ะ voilà ถ้าเราสนิทกันเราจะใช้ตัวนะคะถ้าเราสนิทกับใครนะเราจะใช้จูในความหมายว่าเธอถ้าเราไม่ค่อยสนิทหรือเขาอาจจะอยู่ในฐานะที่สูงกว่าเราไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าจะเป็นคนที่เราไม่ค่อยรู้จักเราจะใช้วูนั่นก็คือแปลว่าคุณนะอันนี้ก็คือมันจะต่างกับภาษาอังกฤษเนาะเธอนะคือในภาษาอังกฤษเนี่ยในตำแหน่ง2ตัวนี่จะใช้ยูทั้ง2ตัวแต่ภาษาฝรั่งเศสจะแยกออกมาแบบสนิทกับไม่สนิทนะหรือต่างชั้นกันนะคะแบบนี้นะคะวาลาพีรพรทักทายทุกคนเลยค่ะพีรพรบอกว่าบงชูกอาตุสวาลาอ่ะนะทุกคนก็ทักทายตามนี้เนาะกอมเปียเดฟแฟร์เอเซอร์อาเววูเราก็บอกเลยฉันมีอยู่เท่าไหร่เจ
เรามี2คนนะสมมุติ j'ai deux frères voilà deux frères et deux sœurs voilà deux frères et deux sœurs แล้วตัวเองดูนะ2ใช่ไหมนะคะก็คือ2เนี่ยมันก็เป็นคำนามเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นพหูพจน์ใช่ไหมเราก็ต้องเติม s เข้าไปเติม s เข้าไปเนี่ย j'ai deux frères et deux sœurs นะเราออกเสียงสุดท้ายก็คือที่ตัว r นะถ้า r อยู่หลังคำเนี่ยออกอยู่แล้วนะ r r นะถ้ามันไม่ไหวจริงๆออกไม่ได้จริงๆก็คอควายนิดๆ frères อนุโลมได้อยู่นะจริงมันคือเสียงเหมือนเขือเหมือนกันแต่มันอยู่ข้างในคอเรามากกว่าถ้าคอควายเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงโทษค่ะมันจะอยู่ตรงโคนลิ้นนะฮะแต่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ในตรงลูกกระเดือกเรามันจะสั่นตรงคอเรามันจะสั่นเราออกเสียงถูกต้องนะคะออกไม่ได้ก็อนุโลมด้วยคอควาย j'ai deux frères et deux sœurs voilà นะvoilà c'est tout ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีญาติพี่น้องก็ j'en ai pas ฉันไม่มีในสิ่งที่คุณกล่าวมาคำว่าองในที่นี้ก็หมายถึงแฟร์กับเซอร์หมายถึงพี่น้องล่ะ j'en ai pas ไม่มีนะ j'en ai pas ก็คือไม่มีศูนย์เลยมีเงินไหม j'en ai pas มีแฟนหรือยัง j'en ai pasนะ no j'en ai pas นะมีแฟนหรือยัง no j'en ai pas j'en นี่ก็คือแทนแฟนมีเงินไหม no j'en ai pas voilà มีลูกหรือยัง no j'en ai pas องคำนี้ก็แทนด้วยลูก voilà นะคะต่อไปนะคะเรื่องถัดไปเนาะโอเคป่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะ ถ้าเข้าใจที่พี่จะสอนกดหัวใจมาก่อนแล้วกดหัวใจมาก่อนแล้วถ้าเข้าใจที่พี่จะสอนกดหัวใจมาเป็นกำลังใจให้ก่อนแล้วว้าล่ะเมื่อกี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอมราพรนะเขาถามว่าเด็กชาย le garçon เด็กหญิง la fille ถ้าหมายถึงในตำแหน่งลูกใช่ไหมถ้าในตำแหน่งลูกเนี่ยจะใช้le fils นะ le fils คือเด็กชายนะคะเป็นแบบในตำแหน่งลูกของเราเนาะ la fille ก็คือเด็กผู้หญิงนะ la fille เอาละในตำแหน่งลูกนะ mon fils ma fille ลูกชายของฉันลูกสาวของฉันนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะไปต่อค่ะ les adjectives les adjectives simple นะคะ les adjectives simple เอาละว่าละlet zat นะนี่เราเชื่อมนะ les adjectives simple simple แปลว่าง่ายๆ c'est simple มัน easy นะ banana ว่าละฝรั่งเศสมัน simple มันง่ายนะ c'est facile นะ facile นะว่าละ adjective เราต้องดูก่อนว่าadjective นี่มันคืออะไรนะคะคือถ้าเราไม่เคยเรียนด้านภาษามาก่อนเนี่ยเราอาจจะงงคือเราพูดไทยเนี่ยเราพูดได้เนาะแบบบางทีถ้าพูดว่าคำคุณศัพท์นะบางทีเนี่ยพอบอกว่าโอเคเปิดดิกปั๊บ les adjectives แปลว่าคำคุณศัพท์ oh my god คำคุณศัพท์คืออะไรนะคะมันจะเป็นปัญหาอีกหนึ่งสเต็ปวันนี้ก็คือจะอธิบายไปเลยว่าคำ adjective คืออะไรนะคะว่าละเดี๋ยวแป๊บนึงนะบัวสวัสดีค่ะคุณบัวสวัสดีค่ะบัวบอกว่าเสียงเอกับเสียงอื้อออกเสียงยากมากเลยใช่ๆนะคะคำนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาสำหรับคนไทยแทบจะทุกคนเลยเนาะนะใหม่ๆจะก็ออกเสียงไม่ได้เหมือนกันนะคะเออเราพยายามกลั้วน้ำแล้วก็ลองกลั้วในคอเราลึกๆตรงนั้นแหละที่ออกเสียงเอส่วนอื้อทำปากจู่ๆเข้าไว้อื้อนะแบบเราลองออกเสียงอูอันนี้คือสระอูแล้วก็อื้อนะคะทำปากจู่ๆเข้าไว้คือสระอื้อนะคะอื้อกับอูนะคะมันต่างกันสองเสียงนี้อันนี้อื้ออันนี้อูอื้ออูนะคะลองดูนะลองฝึกตามนี้เลยเข้าเรื่องของเราต่อ les adjectives sample
เรามาดูคำคุณศัพท์ก่อนเอ๊ะคำคุณศัพท์เนี่ยมันคืออะไรนะคะคำคุณศัพท์เนาะคือคำที่เราเนี่ยเอาไว้อธิบายคำนามว่าคำนามของเราเป็นแบบไหนอ่ะแล้วคำนามคืออะไรคำนามก็คนสัตว์สิ่งของนั่นละนะคะอย่างเช่นบ้านก็เป็นคำนามคนก็เป็นคำนามนะคะเนี่ยคำคุณศัพท์เนี่ยก็คือใช้อธิบายคำนามของเรานะรถก็เป็นคำนามนี่เลยมีตัวอย่างไหมคำคุณศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างมีนะคำตัวอย่างคำคุณศัพท์ก็อย่างเช่นสวยไงใช่ไหมหล่อไงบ้านหลังใหญ่คนนี้สูงโอ้ยคนนี้ขาวโอ้ยคนนี้เขาเป็นฝรั่งนะคนนี้เขาตาสีฟ้าคนนี้เขาผอมคนนี้เขารวยนี่คือคำ adjectiveนะนี่คือคำ adjective แล้วทีนี้นะคะแล้วทีนี้ในภาษาฝรั่งเศสตัวเองมันมีเพศตามที่เราทราบกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันมีเพศแล้วในคำว่าสวยในคำว่าหล่อในคำว่าใหญ่ในคำ adjective พวกนี้เนี่ยก็ต้องผันไปตามเพศตัวเองใช่ไหมสมมติสวยสวยนี่ไม่ได้ของผู้หญิงอยู่แล้วเนาะหล่อก็ของผู้ชายสมมติคำว่าใหญ่ถ้าผู้ชายเราใช้คำว่าใหญ่ในการแต่งประโยคของผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องเติม e เข้ามานะคะยกตัวอย่างคำว่าใหญ่นะอย่างเช่น grand grand แปลว่าใหญ่เนาะอันนี้ใช้กับผู้ชายเขาบอกว่าสมชายเนี่ยตัวใหญ่มากเลยสมชายสมชายนะคะพี่จะขออนุญาตใส่ตัวผันตรงนี้นะสมชาย a grand ว่าล่ะถ้าบอกว่าสมศรีเป็นผู้หญิงนะสมศรีก็เอเหมือนกันสมศรีเอกงเดของสมศรีเนี่ยก็ต้องเติมเข้ามาด้านหลังนะเติมเข้ามาด้านหลังอันนี้แหละก็คือทุกตัวเลยค่ะคำสวยหล่อสูงใหญ่ยาวอะไรแล้วเนี้ยนะคะมันต้องผันตามประธานประธานเพศอะไรล่ะประธานเพศประธานเป็นเพศหญิงนะคำคุณศัพท์ก็ต้องเป็นเพศหญิงประธานเพศชายคำคุณศัพท์ก็ต้องเพศชายยกตัวอย่างนะคะประโยคตัวอย่างอ๋อเสียงแปลว่าอะไรเสียงแปลว่าสุนัขใช่ไหมอ๋อเสียงหนวกนะสุนัขหนึ่งตัวสีดำนะคะอ๋อเสียงหนวกนะคะนี่นะสุนัขหนึ่งตัวสีดำถ้าพี่โจจะเปลี่ยนบอกว่าสุนัขเนี่ยมันหลายตัวตำแหน่งแรกที่พี่โจต้องเปลี่ยนก็คือเดนะเดเสียงเอาเหมือนเดิมก่อนเดเชียหนัวว่าละเป็นเพศชายใช่ไหมใช่คืออันนี้เนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็นเดแสดงว่ามันอยู่ในรูปพหูพจน์เราก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะโดยการเติม s นะคะแต่เราต้องทราบไว้ก่อนว่าไม่ใช่กริยาไม่ใช่ประธานไม่ใช่คำนามไม่ใช่คำ adjective ทุกตัวเติม s เข้าใจปะมันก็มีแบบบางตัวก็ลงท้ายด้วย s อยู่แล้วบางตัวก็เปลี่ยนเป็น xแล้วแต่เลยวันนี้มีกฎมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะเรายังเรียนระดับเบื้องต้นนะรู้คร่าวๆไปก่อนนะคะสมมติอันนี้หมาเพศผู้นะคะถ้าเป็นหมาเพศเมียนะก็เปลี่ยนเป็นอื่นอื่นเฉียนนะว่าอันนี้เชียงเพศชายสุนัขพี่จะเปลี่ยนสุนัขเป็นเพศหญิงอื่นเฉียนนัวค่ะนัวนะคะพี่จะหมาเป็นผู้หญิงหมาเต็มจอเลยสุนัขเป็นผู้หญิงนะเราก็เติมเข้าไปเห็นไหมอื่นเฉียนหนัวเวลาอ่านเสียงก็เปลี่ยนไปอื่นเฉียนหนัวอื่นเฉียนหนัวค่ะหนัวเนี่ยตำแหน่งเดิมเนี่ยออกเสียงเหมือนกันนะคะทีนี้แล้วบอกว่าแล้วถ้าเป็นสุนัขเพศเมียหลายตัวล่ะเราก็เปลี่ยนเหมือนเดิมเดเฉียนเดเฉียนเติม sนัวก็เหมือนกันนะคะนัวมีแล้วก็เติม s นะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะก็คือการข้อตกลงระหว่างประธานนะคะประธานกับ adjective นะคะบางคนอาจจะงงอะไรพี่โจอยู่ๆพี่โจเปลี่ยนเป็นอังแล้วอยู่ๆใช้อื่นแล้วอยู่ๆใช้เดนะคะเมื่อกี้ต้นคาบเราอธิบายเรื่องเลอลาเลใช่ป่ะเลอลาเลอันนี้เราเจาะจงนั้นเราเจาะจงแล้วถ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคำถามไหนที่พี่โจแล้วไม่เคลียร์เดี๋ยวพี่โจค่อยตอบนะเลอลาเลเจาะจงใช่ไหมเมื่อกี้น
ะคะส่วนตรงนี้นะคะพี่จะใช้อ๋ออื่นว่าเราอื่นเดนะอื่นเดตรงนี้ก็คือไม่เจาะจงนะไม่เจาะจงนะคะมันไม่เจาะจงอังกับเลอลากับอื่นเดเปลี่ยนเป็นอ่ะเดก็คือไม่เจาะจงก็คือมันเป็นผสมนะตรงนี้ลูกผสมก็คือ2อันขึ้นไป2อย่างขึ้นไปเนี่ยตามนี้เลยนะคะอังเชียงหนัวอื่นเชียนหนัวนะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเพิ่มเข้ามาหรืออีนั่นเองนะมีอีเพิ่มเข้ามาทีเนี้ยวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้แหละการเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนคำคุณศัพท์จากเพศชายให้เป็นเพศหญิงแล้วก็การเปลี่ยนคำคุณศัพท์นะคะให้เป็นจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์มี2เรื่องนะเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงอ่ะแปลงเพศหยอกนะชายเป็นหญิงแล้วก็ทำจากคนเดียวนะคะให้เป็นหลายคนเอกพจน์ไปพหูพจน์นั่นเองนะคะกว่าละเดี๋ยวนะนพพลถามว่าเวลาเราพูดทั่วๆไปเราจะให้ default เป็นเชียงใช่ไหมใช่ใช่นะคะก็ปกติก็จะใช้เลเชียงแล้วเนาะเพราะว่าลาเชียนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นคำด่าด้วยนะ นะเวลาเราพูดก็เลเชียงนั่นแหละนะคะว่าละเหมือนชาเราก็ยังติดเลชามากกว่าเลชัดเลชัดลาชัดเปล่าตัวเลชาแมวเพศผู้ลาชัดแมวเพศเนี่ยว่าละบองชูน้ำชาบองชูค่ะอ่ะไปค่ะกงด์กงอันนี้ก็คือเราออกเสียงจนถึงเอ็นเนาะเพศชายกงด์กงด์นะเราออกจนถึงเดนะเพราะว่าเป็นเพศหญิงเปจิเปจิออกจนถึงตัวอีเปติดเปติดจะออกจนถึงตัวเตนะ nouveau nouveau nouvelle voilà nouveau nouvelle gros ออกจนถึงตัว o rose ออกจนถึงตัว s นะคะ ancien ancien นะ ancien จนถึงตัว n นะ r i e n เท่ากับ young ancien ancienneถึงตัว n มาละอันนี้คือตัวอย่างนะเดี๋ยวพี่จะมีคำศัพท์ให้อีกนะเดี๋ยวเราค่อยจดกันเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ก่อนทีนี้เวลาตัวเองแต่งประโยคนะคะเพศชายเราใช้ il กับ elle นะ il กับ elle ไปเลยเข้าใจตรงกันเนาะ il เนี่ยก็คือเป็น he ในภาษาอังกฤษก็คือผู้ชายนั่นเองเขาผู้ชาย1คนนะ elle นะ elle ก็คือเป็น she นะนี่ก็คือเป็นผู้หญิงนะให้แต่งประโยคก็คือเราจะใช้ verb être นะ être ก็คือตัวนี้ être นะคะเป็นอยู่คือนะคะเป็น verb to be ในภาษาอังกฤษเนาะเป็นอยู่คือแล้วก็ผันให้ตรงจับทุกช่องเลย je suis นะ je suis il est tu es il est นะ est นี่พี่จะผัน il est grand เชื่อมตรงนี้เลย il est grandelle elle est grande เก็บ de ด้วยนะคะสมมติตรงนี้ต่อ il est petit นะคะเขาตัวเล็ก elle est petite นะหล่อนเนี่ยตัวเล็กว่าละว่าละ il est nouvel nouveau pardon il est nouveau นะเขาใหม่เขาเป็นเด็กใหม่นะ elle est nouvelleวาละ elle est nouvelle นะคะ gros ก็เหมือนกันโอ้เขาใหญ่นะเขาตัวใหญ่มาก il est gros elle est grosse นะคะเขาอ้วนนะตัวใหญ่วาละ elle est grosse นะ il est ancien วาละ il est ancien elle est ancienneนะก็คือตัวเพศหญิงเนี่ยก็คือต้องออกเสียงให้ชัดเลยเก็บทุกตัว grand petite แต่ไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นพี่โจนะเอาแค่เก็บเบาๆ grand petite nouvelle grosse ancien นะบางคนอาจจะเสียงให้พี่โจหนูเคยเห็นนะว่า nouvelle เนี่ยมันมีอีกแบบนึงที่เขาเขียนอย่างเงี้ย n o u v e l ใช่นะตัวนี้เนี่ยนะ nouvelle เนี่ยก็คือในรูปของการเปลี่ยนรูปคำ adjective ทั้งหมดเนี่ยมันยังมีคำพิเศษ
นะคำพิเศษหมายความว่า adjective ประเภทพิเศษอ่ะก็คือมันไม่ได้มีแค่เพศหญิงกับเพศชายเท่านั้นเพศชายเราจะแบ่งออกอีก2ตัวอันนี้ตัวเองจดนะอันนี้เราพูดถึง adjective นะเพศชายเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น2ตัวเพศชายนะคะอย่างเช่นคำว่าโบเบลอันนี้เพศหญิงเบลล์เขาคำที่ใช้บ่อยๆโบเบลเบลล์อะไรอีกนะที่ใช้บ่อยนึกแป๊บหนึ่งโบเบลเบลอะนูโวเมื่อกี้ไงเนาะเรากำลังจะอธิบายนูโวNouvelle Nouvelle Voilà Nouveau Nouvelle Nouvelle มีคำว่ามูตัวเองนี่จะคำว่ามูไหมเอามูรู้จักไหมมูที่แปลว่านิ่มอ่ะนะมูที่แปลว่านิ่มรู้จักไหมมู MOU มูเอามูเนาะมูนี่เปลี่ยนรูปเหมือนกันนะคะมูเนี่ยก็ถัดไปก็เป็นโมลนะเคยท่องไหมมูโมลแต่ว่านิ่มนะโมลแล้วก็โมลอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือแก่ใช่ไหมวิเอลนะวิเอลบัวลัดแล้วก็วิเอลแล้วก็ฟูที่แปลว่าบ้านเนาะฟูฟอลนะฟอลอันนี้ก็คือตัวที่เปลี่ยนรูปนะตัวที่เปลี่ยนรูปไปเลยโบเบลโบนะเราแบ่งเป็น2ช่องแบบนี้นะปึ๊บอันนี้ผู้ชายปั๊บปั๊บปึ๊บวันละแล้วก็ผู้หญิงปึ๊บตีตารางแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะก็เนี่ยผู้ชายมันมีทั้ง2อย่างมีโบกับเบลวันละผู้ชายเนี่ยถ้าตรงนี้นะถ้าคำนามคำนั้นเนี่ยขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ใช้โบนะถ้าขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้เบลนะขึ้นต้นด้วยสระหรือว่าอัชมุเอนะอัชมุเอนะอัชมุเอก็คืออัชที่เราเชื่อมอ่ะเราเชื่อมเสียงอ่ะอัชมุเอนะให้ใช้เบลให้ใช้นูเวลให้ใช้โมลให้ใช้เวลให้ใช้ฟอลตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นพี่จอจะแต่งประโยคว่าต้องใช้เวลาคิดสมมตินกนะตัวเองนกเนี่ยมันก็คือคำว่าอันวาโซอันวาโซแปลว่านกนะเราบอกว่านกตัวนี้สวยนะนกตัวนี้สวยคำว่าสวยก็คือโบเบลเนาะแล้วก็นกเนี่ยมันเป็นผู้ชายดังนั้นและตัวนี้มันขึ้นต้นด้วยสระใช่ไหมตรงนี้เนี่ยตัวเองก็ต้องใช้คำว่าเบลอ๋อเบลลูโซ voilà หรืออัลบั้มใหม่คำว่าอัลบั้มนะอัลบั้มก็อัลบั้มเนาะทับภาษาไทยเลยอัลบั้มเนี่ยมันเป็นเพศชายตัวเองดูอัลบั้มเนี่ยนำหน้าด้วยตัวอะไรคะนำหน้าด้วยตัวอ่ะนะตัวอ่ะดังนั้นตัวเองก็ nouvelle เราก็ใช้ nouvelle nouvelleอัลบั้มว่านะนะคะหรือบอกผู้ชายแก่คนหนึ่งผู้ชายแก่คืออมผู้ชายคืออมผู้ชายคืออมแล้วอมเนี่ยมันเป็นอัชมุเออัชมุเอก็คือเวลาเราอ่านเนี่ยเราเชื่อมเสียงอะอันหน่อมอันหน่อมนะตัวนี้เป็นอัชมุเอเวลาตัวเองเติมอะก็ต้องเติมเป็นเวียนก็เติมตัวนี้นะคะเวียนว่าล่ะนะคะแล้วก็คำอื่นๆอย่างเช่นเราบอกว่านางฟ้าว่ะสมมติเราบอกว่าอะไรดี princess princess เนี่ยก็คือ princess นะภาษาไทยคือเจ้าหญิงใช่ไหมแล้วบอกว่าเจ้าหญิงคนนี้สวย in นะแล้วก็ตรงนี้เป็น princess voilà princess voilà ตรงนี้เขาบอกว่าเขาสวยก็มี beau belle belleเราก็ต้องใช้อันนี้เพราะว่าเป็นเพศหญิงไงใช่ไหมผ่านตามรูปเลยอึนเบลล์ฟรังเซสว่าละอึนเบลล์ฟรังเซสแล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะคะประมาณนี้เนาะได้นะได้ต
ต่อไปนะคะมาดูวิธีการแต่งประโยคตัวอย่างนะประโยคตัวอย่างของการใช้ adjective นะคะนิโคล่าเออองเลนิโคล่าเออองเลฟังดูอิลเลกรอนเอบลอนด์เขาบอกนิโคล่าเนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะเขาตัวใหญ่แล้วก็ผมสีบลอนด์นะคะทีนี้นิโคล่าเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะองเลสก็ไม่ต้องเติมเออเข้ามานะกรอนก็ไม่ต้องเติมเออบลอนด์ก็ไม่ต้องเติมเออถ้าเราเปลี่ยนเป็นคาดิชานะคะคาดิชาเอองเลสเอลเลกรอนด์เอบลอนด์สังเกตไหมพอเราพูดถึงประธานที่เป็นผู้หญิงนะคะ adjective ของเราคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยก็เปลี่ยนรูปทั้งหมดเลยนะคะก็เปลี่ยนรูปทั้งหมดนะกริยาเออองเกลสเอลเลกรอนด์เอบลอนด์เหมือนเราเป็นคนไทยใช่ไหม je suis thailandaise พี่โจเป็นผู้หญิงเวลาพี่โจพูดก็ต้องเป็นThailandaise voilà สมมุติ je suis grand เหมือนกันนะ je suis สมมุติพี่จะอ้วนจริงๆก็อ้วนนะกำลังลดอยู่เดิมคือคำว่า gros ใช่ไหมตัวเองเดิมคือคำว่า gros เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องผันเป็น grosse นะคะแล้วก็ผิวดำสมมุติดำเนาะแล้วก็หนัวนัวเขียนอันเดิมก็คือนัวแบบนี้แล้วพี่โจเนี่ยมันเป็นผู้หญิงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นประโยคที่เราพูดเนี่ยเจอคำนี้เนี่ยเราแทนตัวเองที่เป็นผู้หญิงนัวคำนี้ก็ต้องมีเออเข้ามาวะล่ะประมาณนี้เลยก็คือต้องผันให้เข้ากับประธานทุกรูปเลยวรรณภาบอกว่า je suis thailandais voilà moi aussi je suis thailandais enchanté นะคะต่อไป il est คือต้นประโยคพิมพ์ใหญ่นะคะ il est intelligent เขาเป็นผู้ชาย elle est intelligente เก็บตัวต่อเต่าด้วยนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มเข้ามานะคะต่อไปจะเกินเวลาแล้วเนี่ยรีบๆเดี๋ยวจะไปรับรูปที่โรงเรียนadjective masculin เขาบอกว่าในการเปลี่ยนเพศชายให้เป็นเพศหญิงนะเอาคร่าวๆนะก็เติมเข้าไปด้านหลังได้เลยนะคะเติมเข้าไปด้านหลังนะแล้วก็ตัวเนี่ยจะทำให้ออกเสียงพยางค์สุดท้ายอย่างเช่น elegant elegant voilà elegant content แปลว่าพอใจ elegant il est français elle est française voilà นะเติมเข้ามานะเขาบอกว่าแล้วถ้าตัวไหนที่มันลงท้ายด้วยอยู่แล้วนะคะด้วยอยู่แล้วก็คือไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะไม่ต้องเปลี่ยนรูปเลยถ้าลงท้ายด้วยอยู่แล้วอย่างเช่นคำว่าสมบ์ตัวเองรู้จักคำว่าสมไหมมันมืด S O M B L สมไม่ต้องเปลี่ยนรูปเลยหรือสีแดง rouge อันนี้ S นะ S O M B L นะคะมันมืดน่ะมันที่มันตรงข้ามกับสว่างมืดกับสว่างแล้วเนาะ rouge สีแดงนะคะไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะหรือว่ากามที่แปลว่าสงบก็อยู่แล้วหรือว่าคำว่าท้องกินเลยนะท้องกินเลยก็คือแบบเงียบเงียบอย่างเงี้ยมันลงท้ายด้วยอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนรูปใช้รูปเดิมทั้งหญิงและชายนะคะอย่างนี้อย่างเช่นเนี่ย illegitimate ลงท้ายด้วยillegitimateIl est sympathique, elle est sympathique. Il est honnête, elle est honnête. ลงท้ายด้วย sombre, มืดเนาะ rouge, calme, tranquille. Voilà, นะคะไปต่อนะคะมีอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยนะคะภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวค่อยต่อกันครับหน้านะถ้ายาวไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมึนเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะขอเวลาอีก5นาทีนะขอเวลาอีก5นาทีนะคะแล้วก็คำที่เราใช้บ่อยนั่นก็คือคำว่าบอนบงคือผู้ชายฝั่งนี้ชายนะแล้วก็ฝั่งนี้หญิงบงตัวเองก็เปลี่ยนเป็นบอนนะถ้าลงท้ายด้วย on เนี่ยเราต้องเบิ้ลอีก1นะก็คือ n อีก1แล้วก็เติม เข้ามานะคะแล้วก็คำที่ลงท้ายด้วย en en อย่างเช่นคำว่า ancien นะ voilà ancien นะ
แล้วก็เติม and เข้ามานะพี่จะเขียนแบบนี้เลยนะเพิ่ม and เข้ามาแปลว่าเก่าอันนี้แปลว่าดีนะต่อไปเปลี่ยนปากกาคำว่า visual มองเห็นนะมองเห็นได้ visual ลงท้ายด้วย al นะตัวเองก็ต้องเติม l เข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็น visual ว่าล่ะเติม l visual นะคะทับgo เมื่อกี้นะคะ go เมื่อกี้เขียนไปแล้วนอกรอบหนึ่ง go แปลว่าตัวใหญ่นะคะต้องเติม s อีกตัวหนึ่งก็เป็น goes ว่าล่ะแปลว่าใหญ่ visual มองเห็นได้นะ go goes หรือ gra gra แปลว่าแบบมันไขมันนะเนาะมันติดมันนะคะก็เป็น grass ว่าล่ะเติม s อีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะคะมันมีเยอะเลยนะคะ bo ก็เปลี่ยนเป็น bell นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยก็เหมือนเราต้องจำเหมือนกันเพราะคือมันเปลี่ยนรูปไปเลยอย่างเช่น fier แบบภูมิใจอย่างเงี้ย fier fier ค่ะซ้ายเป็นผู้ชายนะแล้วก็ขวาเป็นผู้หญิง fier เป็น fier ก็ meilleur นะคะ meilleur เนี่ยมันแปลว่าดีเนาะแล้วก็ของผู้หญิงก็เติม เข้าไป meilleur ออกเสียงเหมือนกันนะคะ heureux ผู้ชาย heureux ถ้าเป็นผู้หญิงก็heureux จาก x เปลี่ยนเป็น se นะคะหรือคำว่า neuf ที่แปลว่าใหม่จาก f เปลี่ยนเป็น neuf นะ neuve นะจาก f เปลี่ยนเป็น ve หรือนะคะคำที่เปลี่ยนรูปอีกตัวหนึ่งก็คือ blanc ที่แปลว่าสีขาวนะ blanc voilà แล้วก็เปลี่ยนเป็น blanche และคำอื่นๆนะมีอีกเยอะเลยอย่างเช่น full ก็เปลี่ยนเป็น full นะคะลองดูเนาะมันก็มีเท่านี้แหละในระดับในระดับเบื้องต้นจริงๆอันเนี้ยเลยไป A2 แล้วเนี่ยนะเลยไป A2 นิดนึงนะคะไม่เป็นไรเรียนล่วงหน้าเนาะ full full bar sec sec นะฮะแห้งนะคะแห้ง vie vie ล่ะว่าละนะอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์เบื้องต้นที่เราต้องทราบแล้วพี่จะรวบรวมไว้ที่เขียนไว้นี่แหละเนาะลองจดไว้เอาไว้พูดนะคะเซโบนะเซโบแล้วเขาว่าเอาคำว่าแซะเข้ามานะแซะในที่นี้ก็คือ this is นะคะ this is ในภาษาอังกฤษนี่คือนะคะหรือว่ามันดีนะคะมันเก่ามันมองเห็นได้มันติดมันนะคะมันอ้วนมันใหญ่นะเฟียอะไรพวกเนี้ยนะคะเวลาแต่งประโยคก็คือใช้กับ verb หรือใช้กับ verb être นะคะ être ว่าอ่ะนะคะเราก็ไม่ต้องไปดูว่า être ผันยังไง je suis tu es il est นะคะ nous sommes vous êtes นะคะ ils sont pardon ils sont voilà ลองไปดูนะคะโอเคเป็นไงบ้างคะ50นาทีเต็มวันนี้หนักไหมหนักไหมโอเคไหมคะหนักไปหรือเปล่าหนักไปไหมถ้าชอบที่พี่จะสอนขอหัวใจอีกดวงนึงล่ะขอหัวใจอีกดวงนึงขอหัวใจอีกดวงนึงถ้าพี่ชอบที่พี่จะสอนแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีนัดถ้านัดจริงๆเนี่ยถ้าพี่โจไม่ติดงานนะคะช่วงนี้อาทิตย์นี้มีงานด่วนนิดนึงนะถ้าพี่โจไม่ติดงานเนี่ยพี่โจจะไลฟ์ทุกวันอังคารนะคะวันพุธนะคะอังคารพุธเวลานะคะ 12.00 ถึง13.00 โดยประมาณเว้นเสียว่าวันไหนติดงานพี่จะแจ้งในกลุ่มนะจะแจ้งในกลุ่มของเราเนาะก็อังคารพุธก็แอบมาดูกลุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยพี่จะพยายามเอาโจทย์อะไรให้พวกเราทำนะคะนี่บอกว่าวันนี้มีธุระนะคะตามสบายเลยค่ะบอนจูเน่นะคะโอเควันนี้ก็พี่จะขออนุญาตจบแค่นี้แหละเนาะไม่มีคำถามเนาะนะคะสำหรับใครที่สนใจจะอุดหนุนหนังสือนะคะโทษค่ะสำหรับใครที่สนใจจะอุดหนุนหนังสือนะสามารถทักพี่จอนมาได้เลยนะคะหนังสือ A1 เนี่ยมันมี2เล่มก็คือมีแบบเรียนที่พี่จอนใช้สอนนี่นะแล้วก็มันมีแบบฝึกนะมันมีแบบฝึกเนาะก็คือ2เล่มนั่นแหละนะคะมีแบบเรียนกับแบบฝึกนะคะก็คือ2เล่มนี้ 1,500 บาทนะคะรวมส่งไทยนะทักมาทางไลน์ได้เลยนะคะ SMMA นะคะลิไลน์พี่จอนนะคะ
ว่าละหรือจะทักมาคุยอะไรก็ได้มันจำเป็นแต่ว่าทักมานี่ต้องซื้ออย่างเดียวไม่ใช่นะคะไม่ใช่เนาะจะสอบถามเรื่องอะไรก็จะถามเรื่องการเรียนเรื่องอะไรก็ทักมาได้นะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันอังคารนะอังคารพุธหน้าเนาะปาเซอื่นเทบอนจูเน่แม็กซิโบกูออโคฟาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ